สวัสดีค่ะเมโลดี้สดใสเคล้าเสียงระฆังค่ะชวนให้จินตนาการถึงหิมะและแสงไฟนะคะถือเป็นกลิ่นอายของบทเพลงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเชื่อว่าหลายคนคุ้นหูและก็คุ้นเคยและน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันค่ะหากเบื้องหลังเพลงอมตะเหล่านั้นนะคะเต็มไปด้วยเกร็ดความรู้ทางดนตรีรวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่ทั้งสนุกสนานและขมขื่นนี่เป็นที่มาของเรื่องเล่าในการแสดง Christmas at the Museum ซึ่งชวนผู้ฟังค่ะย้อนอดีตไปพร้อมกับบทเพลงดังช่วงเทศกาลแห่งความสุขค่ะบทเพลงคุ้นหูที่ทุกคนร้องตามได้อย่าง Joy to the World ค่ะเป็นเหมือนสัญญาณบอกว่าเทศกาลคริสต์มาสวนมาถึงอีกครั้งแล้วแต่หากเอาโน้ตเพลงมากางดูจะเห็นว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมาด้วยเมโลดี้ง่ายๆนะคะอย่างการไล่สเกลเสียงขึ้นและลงเท่านั้นส่วนทางกับเนื้อหาแสนยิ่งใหญ่ที่พูดถึงความปิติยินดีและนมัสการพระเกียรติของพระคริสต์นี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยค่ะที่อาจารย์ออมธนพลเศรษฐพรามวาทยากรชื่อดังสอดแทรกให้ผู้ชมในการแสดง Christmas at the Museum ที่ลานกลางแจ้งมิวเซียมสยามค่ะยกทัพนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งวงดุริยางเครื่องลมและนักร้องประสานเสียงมาร่วมบรรเลงกันเกือบร้อยชีวิตหากนอกจากเกร็ดความรู้ทางดนตรีบทเพลงฟังสบายในช่วงคริสต์มาสอย่าง The Birth of Jesusหรือ The 12th Day of Christmas ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะพี่หนุ่มโตมอนสุกรีชาก็มาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่านอกจากเคยฝากงานเขียนประวัติศาสตร์ตะวันตกมานับไม่ถ้วนนี่ยังเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่อยากจะมอบรอยยิ้มและความรู้ให้กับทุกคนค่ะยุคสมัยอื่นๆอีกหลายอันที่ความเชื่ออย่างเช่นของพวก Puritanism ที่จะรู้สึกว่าคริสต์มาสต้องกลับไปเป็นบริสุทธิ์จริงๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าจะต้องรื้อถอนเอาความเชื่อคริสต์มาสที่มันเป็นของพวกนอกรีดออกไปอะไรเงี้ยครับยุคนี้หายไปแล้วยุคนี้คริสต์มาสค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นช่วงของการให้ของขวัญกันเป็นช่วงของการชื่นชมยินดีเป็นเรื่องของเทศกาลที่มีความสุขสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับแต่ก็มีคนวิจารณ์ว่าเอ๊ะมันมีวิธีคิดแบบบริโภคนิยมค่อนข้างเยอะนะต้องซื้อของโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคริสต์ศาสนิกชนค่ะนี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะอย่างเช่นพี่หนุ่มโตมอนเนี่ยก็บอกว่าทุกปีในคืนวันคริสต์มาสอีฟจะเข้าโบสถ์กับครอบครัวและมีปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านค่ะความสุขและรอยยิ้มเหล่านี้ส่งต่อถึงผู้คนทุกศาสนาที่ออกมาสัมผัสอากาศดีๆและบรรยากาศสวยๆค่ะที่ประดับประดาด้วยแสงไฟซึ่งหลายคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยค่ะที่ได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงสิ้นปีตั้งแต่โควิด-19 ระบาดค่ะเพราะว่าเขาเคยเห็นคุณครูเปียโนเปิดวิดีโอว่าวงออเคสตราเล่นยังไงมีเครื่องดนตรีชิ้นไหนบ้างคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขายังไม่เคยเห็นของจริงครั้งแรกวันนี้ก็เลยอยากให้เขามาดูจริงๆว่ามันมีใช่ว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็บรรยากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้หลายปีก็โควิดนะคะก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านก็ไม่ได้พอดีก็สถานการณ์คลี่คลายลงก็ได้มาพักผ่อนก็ถือว่าเป็นความสุขของวันคริสต์มาสคงจะต่อเนื่องไปถึงวันปีใหม่มาเยอะค่ะไปดูกันหลายที่ก็เป็นปีแรกเลยนะคะที่ตามฟังเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสมาตลอดปลายปีนี้ค่ะอีเวนต์คอนเสิร์ตถือว่ากลับมาคึกคักที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาเลยนะคะโดยฟังผู้จัดค่ะอย่าง OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนมองว่านี่เป็นโอกาสนำโปรเจกต์ที่ริเริ่มกันในช่วงโควิด-19 ระบาดเอามาต่อยอดค่ะจะได้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบกิจกรรมสนุกๆและมาพร้อมสาระความรู้แบบนี้สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะใน Facebook Fanpage OKMD ค่ะ